สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Fairy Tail ลิขสิทธิ์แท้นั่นเองนะครับนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองรูปแบบการเล่นเหมือน One Piece Fighting Pass เลยนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกในเกมในช่วงแรกนั่นเองท่านผู้ชมครับในช่วงโปรล็อกเนาะเราจะได้เล่นตัวละครแบบล่างเทพๆนะก็เลยเอามาให้ดูกันก่อนเนาะการเล่นก็เหมือนในส่วนของเกม One Piece Fighting Pass นั่นเองท่านผู้ชมครับจะเป็นรูปแบบการเล่นแบบแอคชั่นเหมือนกันนะเป็นกราฟิกที่ถือว่าใช้ได้นะเปิดตัวบอสมาไม่รู้จักเลยท่านผู้ชมครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นArk Knight, Call of Duty Mobile, Tower of Fantasy, Honkai Impact หรือแม้กระทั่งเกมใหม่ Metal Slug Awakening และเกมอื่นๆอีกมากมายที่นี่เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์เปิดมาก็ไม่รู้จักเลยนี่โจมตีครับนี่คือในช่วงแรกที่เอาให้ดูครับเราจะเห็นสกิลที่แบบค่อนข้างอลังการเราไม่ต้องปลดล็อกอะไรมากมายนะนี่ครับเห็นปะดาบน้ำแข็งนี่สกิลแต่ละอันแบบจับเต็มครับนี่แช่ไปเลยปึ๊บ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 แล้วก็มีคัตซีนสวยๆแบบนี้ให้ดูนะครับตอนใช้พลังแต่บอสตัวนี้ผมไม่รู้ว่าคือใครอ่ะผมน่าจะดูไม่ถึงนะโอเคโดนโอ้ยโดนเรียบร้อยครับทีนี้เขาจะให้เราเปลี่ยนตัวละครในการเล่นนะไปเล่นนัสสือแทนนี่นัสสือมาแล้วลงมาคือตอนเล่นจริงมันก็สามารถสลับตัวละครไปมาแบบนี้ได้เลยนะครับนี่โอ้โหโคตรแรงอะสกิลไปตีแค่ชกไฟแบบก็โคตรอลังการงานสร้างแล้วนะนี่เรียบร้อยครับจะมีร่าง2อีกหรือเปล่าบอสหลังจากหมดช่วงโปรล็อกต้นเกมแล้วนะครับเราก็จะได้เล่นนัดสื่อแบบนี้นี่ที่แบบสกิลยังไม่มีอะไรท่านผู้ชมครับมันจะค่อยๆปลดล็อกเนาะ1ขีด4 2ขีด9นะครับดัน4หรืออะไรแบบนี้นะมีสกิลเดียวนะพ่นไฟนี่การเล่นก็คือเราจะเล่นตามเนื้อเรื่องเลยท่านผู้ชมครับคือมาช่วยสมาชิกในกิลด์นะถ้าใครยังจำกันได้นะเนื้อเรื่องช่วงต้นนะครับที่โดนจับมาทีนี้เราก็มาลุยกันต่อในนี้เลยท่านผู้ชมครับมันจะค่อยๆขยับมาเรื่อยๆนะนี่คือมันจะเป็นด่านแยกนะ1ขีด1 1ขีด2 1ขีด3 1ขีด4หรืออะไรแบบนี้นะครับค่อยๆแยกไปจริงๆด่านเนี้ยจริงๆเอามารวมมันก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้แบบไกลอะไรมากนักนะครับสำหรับตัวผมนะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเอ้ยจัดไปวัยรุ่นจัดไปเรียบร้อยลองไปเล่นลูซี่กันบ้างนะนี่เทพแห่งดวงดาวใช่ไหมลูซี่หรือเปล่าลูซี่หรือลูเคียเอาลูเคียนั้นมันบิดเทพมาแล้วนะ อันนี้เป็นอนิเมะสมัยเรียนมหาลัยนะท่านผู้ชมที่เริ่มดูนะโอ้ย้อนนานมากไม่อยากย้อนแล้วกันนะครับรู้สึกว่าเริ่มแก่ขึ้นมาทันทีเลยนะทีนี้เรามาลุยกับบอสนะครับตอนนี้ทีมเรามี2คนแล้วท่านผู้ชมมาลุยกับบอสกันโอ้โหสบายสบายเลยไหมเนี่ยลบนี่จัดไปไวรุ่นจัดไปไวรุ่นเราสามารถเรียกลูซี่ลงมาได้นะนี่ออกมาแค่นั้นเหรอพี่วัวเรียบร้อยครับสบายสบายนี่มีคัตซีนแบบเท่ๆให้ดูอีกอ่ะเรามาลุยกันต่อนะครับในเนื้อเรื่องถัดมาเลยนี่เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆน่าจะมีระบบออโต้เข้ามาช่วยนะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับในแนวแอคชั่นอยู่แล้วเนาะไปครับวิ่งไปวิ่งไปไอ้ปึ๊บนี่ชกไปเอาลูซี่ลงมาหน่อยทรายพิฆาตครับโดนทรายพิฆาตกันหน่อยเอาดิเรียบร้อยลุยต่อครับเข้ามาข้างในแล้วไอ้ไม่ส่งระดับบอสมาสู้กับเราอะเราเก่งเกินไปท่านผู้ชมไม่มีใครมาสู้กับเราได้กราฟิกค่อนข้างแบบลื่นไหลนะโอเคเลยนี่ไอ้ตัวนี้เป็นเหมือนแทงค์นะครับจะมีเกาะหน่อยนะเอาลูซี่เรียกมาดิพี่วัวจัดการหน่อยดิแซ่ฟาดโคตรแรงเลย
เอาดิเกาะใกล้จะไปแล้วนะอีกนิดเดียวนี่เกาะเรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊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 บนี่อีกนิดเดียวเรียบร้อยนี่ครับเดี๋ยวลองมาเล่นเอลซ่ากันบ้างนะผู้ชมครับไอ้ดูสกิลนะครับอันนี้จะเป็นเอลซ่าแบบจัดเต็มนะที่เป็นตัวละครที่แบบเขาให้เราเล่นนะนี่สกิลแบบจัดเต็มคือเอลซ่ามีหลายร่างนะอันนี้จะเป็นแค่ชุดหนึ่งนะแล้วก็ร่างหนึ่งเท่านั้นเองมันมีมากกว่านี้อีกก็ฟันมั่วเหมือนกันนะที่เราอ่ะนี่อยากได้ร่างที่แบบมีปีกหรืออะไรแบบนี้ค่อนข้างเท่นะมาต่อกันเลยมาต่อกันเลยลูกพี่มาต่อกันเลยเชียวๆนะครับในช่วงด่านแรกๆอ่ะมันสบายๆทุกเกมอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นแนวแอคชั่นแบบนี้เฮ้ยเอาดีนี่แน่เรียบร้อยเข้ากันมาเข้ากันมาโอเคครับผมก็จะเห็นบรรยากาศตัวเกมกันไปแล้วนั่นเองรูปแบบการเล่นเนาะบอกเลยว่าเกมนี้เขาแจกของค่อนข้างเยอะนะครับดูเจมที่ผมได้นะเดี๋ยวลองไปดูที่กาชากันนะครับนะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่กาชาเรากดไปเลยนะครับคือบอกเลยว่าเขาแจกของในช่วงแรกก็ค่อนข้างโอเคนะครับด้วยที่มันเป็นเซิร์ฟนอกนะเราจะได้ตัวละครแบบเทพๆมาหรือเปล่านะกี่ดาวลูกพี่1ดาวนะสีม่วงลูซี่หนังสือสีม่วงอันนี้ก็สีม่วง1ดาวนะครับโอ้ my god เปิดได้อีกนะครับคือตอนนี้เราเจมมีค่อนข้างเยอะนะมีเกือบหมื่นนะท่านผู้ชมนี่ได้2ดาวเนี่ยแต่เป็นตัวที่เราไม่อยากได้นะอีกตู้นึงล่ะไอ้ตู้นี้มันตู้อะไรเปิดแล้วได้เกลือนะตัวนี้โอเคตู้แรกนะครับเดี๋ยวเราเปิดได้อีกนะมีการันตีในส่วนของจูเบียโอเคน่าจะได้อีก20ครั้งนะครับอันนี้ครั้งแรกนะครับหมายถึงจำนวน10ครั้งเนาะแล้วก็อีกรอบหนึ่งเปิดได้2ครั้งแหละถ้านับมานี่กาชิวใช่ไหมหุยทำไมดวงดีขนาดนี้โอ้ my god สรุปสีไหนมันดีสุดวะสีนี้แหละมั้ง เอาอีกท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคือบอกเลยว่าเปิดได้ประมาณ3รอบแล้วก็ประมาณ60ใบนะแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาก็ให้เราเปิดมาอีกนะครับ10ใบนี่ได้ตัวซ้ำอีกแล้วถือว่าโอเคเนาะส่วนอื่นๆนะครับก็จะเป็นการอัปเกรดตัวละครเหมือนเกมทั่วๆไปนะครับเข้ามาที่อันแรกตรงนี้เลยนะเนี่ยเราสามารถทำการเพิ่มในส่วนของตัวเลเวลตัวละครได้นะครับมีการอัพพวกสกิลต่างๆนะครับเนี่ยเราอัพได้มีของต่างๆให้เราอัพเนาะปลดล็อกยังไม่ปลดล็อกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวก็จะมีอุปกรณ์สวมใส่นู่นนี่นั่นนะครับมีการอีโวดาวต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจFairy Tailแบบนี้ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ